ตัวที่ใช้กันประจำแล้วก็ใช้กันมายาวนานนะคะวันนี้ขอเริ่มที่โหมดสกินแคร์ก่อนแล้วกันนะคะคู่นี้ปังเป็นสกินแคร์ที่มิวกี้แนะนำเลยว่าเพื่อนๆควรจะมีติดโต๊ะติดตู้ไว้เพราะว่ามันเลิศมากค่ะแต่หอมมากเลยนะหอมแบบแพงเวอร์วังอลังนี้เป๊ะปังอลังการอยู่แล้วค่ะแป้ง 25,000 เธอจะบอกเลยนะว่าเนื้อนางอ่ะเป็นแบบประกายเพชรประกายใจในนี้มีมุกมีเพชรมีทองคําคือพูดเลยว่าเป็นลิปที่ดีที่สุดและดิฉันยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้แม่เชวีอลังหมื่นจริงหรือเปล่านะคะคําตอบคืออะไรเอจริงค่ะสวัสดีค่ะกับเฮากับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สูซ่าสูสูไม่ร้องจบอ๋อแค่นี้เนื่องจากรูปล่าสุดนะคะที่มิวกี้เปิดโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ลงรูปไปนะคะก็มีคนสนใจอยากรู้มากมายนะคะอยากให้รีวิวว่าตัวไหนที่แม่ใช้แล้วมันจึ้งแล้วมันดียังไงนะคะวันนี้ก็จะบอกก่อนเลยว่าถ้าจะพูดทั้งหมดอ่ะไม่รู้กี่ชั่วโมงฉันก็เลยเอาออกไปครึ่งนึงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเหลือแต่ตัวที่ใช้กันประจำแล้วก็ใช้กันมายาวนานนะคะวันนี้ขอเริ่มที่โหมดสกินแคร์ก่อนแล้วกันนะคะก็ตัวแรกนะคะที่มิวกี้ใช้เป็นประจำเลยนะคะก็คือใต้ตาค่ะก็คือลาแพรี่ค่ะตัวนี้ค่ะขวดนี้ประมาณแบบ 20,000 กว่าบาทได้นะคือมิวกี้ชอบเพราะว่าเนื้อมันเป็นเซรั่มแบบนี้ใช่ไหมเห็นปะแล้วพอใช้ไปปุ๊บอะมันก็คือซึมแล้วคือตาตึงไปเลยอันนี้นะคะก็เป็นของลาแพรี่ค่ะถ้าเพื่อนๆที่แบบมีปัญหาเรื่องใต้ตาเอ่ยใดก็คือสามารถไปหาซื้อได้นะคะอ่ะหลังจากที่เราลงใต้ตาแล้วนะคะต่อมาก็จะต้องเป็นพวกแบบเซรั่มต่างๆค่ะตัวนี้คือ Lancome Absolute The Serum นะคะเพื่อนๆค่ะดีมากใช้แล้วคือโปรดปรานมากขวดนี้ 1,800 บาทนะคะแต่ว่าตอนที่ซื้อตอนนั้นเขามีแบบโอ้เยอะแยะมากมายคือหน้าแบบตึงเลยนะแล้วกลิ่นก็คือแบบดีมากใครที่อยากแบบหน้าตึงหน้าเด็กนะคะไลน์โคมตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเลยค่ะต่อมาค่ะก็คือใช้คู่กันตัวนี้ก็เป็น Absolute Soft Cream นะคะตัวนี้ก็มา12,000กว่านะคะเพื่อนๆค่ะก็คือจะบอกว่าคือตัวนี้คือเป็นซอฟต์ครีมจริงๆนะคะเขามีคอนเซปต์นะว่าความสวยในการเวลาการเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรหน้าเราได้เพราะตอนนี้จะทำให้หน้าเราแบบเด็กดูอ่อนเยาว์ดูขาวใสอ่ะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันนะคะถ้าใครที่อยากหน้าตึงหน้าเด็กหน้าใสก็ไปได้ค่ะอีก2ตัวที่อยากแนะนำเลยนะคะก็คือนี่ครับชื่อว่าเซพอนเอชมิราเคิลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทีละตัวนะคะตัวนี้คือ Ultimate Use Essence นะคะก็คือเด่นในเรื่องของการซ่อมแซมผิวทำให้ผิวของเรานะคะเด้งฟูนะคะแล้วก็เปล่งปลั่งค่ะหน้านี่คือเด้งอิ่มฟูใสกิ๊กเลยค่ะเพื่อนๆราคาตัวนี้นะคะ599บาทราคาดีมากเลยไม่รู้เลยใช่ค่ะซื้อใช้อยู่หลายรอบนะรอบที่แล้วก็ถ่ายโฆษณานะไม่รู้เลยสาวอีกขวดหนึ่งคืออะไรนะอีกขวดหนึ่งก็คือเขามาคู่กันตัวนี้นะคะเป็น Pore Age Miracle Hyaluronic Collagen Filler Serum ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยต่างๆผิวกระชับนะคะเขาเคลมเลยนะคะว่าภายใน7วันอ่ะเลิศมาดูเนื้อครีมคือบอกเลยนะคะว่า2ตัวนี้คือติดท็อป5ในโต๊ะเครื่องแป้งมิวกี้เลยนะคะคือเหมาะมากสำหรับคนที่แบบอยากกู้หน้าอยากเติมเต็มริ้วรอยแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องแบบผิวที่มีร่องลึกต่างๆนะคะเมื่อกี้บอกเลยว่าคู่เนี่ยคือจึ้งมากแล้วราคาก็คือแบบราคาโหดอะ599คู่นี้ปังเป็นสกินแคร์ที่มิวกี้แนะนำเลยว่าเพื่อนๆควรจะมีติดโต๊ะติดตู้ไว้เพราะว่ามันเลิศมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในโหมดของกันแดดจะบอกเลยนะคะว่ากันแดดคือสำคัญมากต่อให้เพื่อนๆจะลงสกินแคร์ดีแค่ไหนแต่ไม่ทากันแดดก็คือตุยเย่ค่ะกะฟ้ามาแน่นอนมิวกี้จะใช้อยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะลากอมนะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีแต่ว่ามีคนนำเข้ามานะคะก็คือสั่งได้ราคาประมาณ700กว่าบาทนะคะเพื่อนๆซึ่งที่มิวกี้ชอบเพราะว่าเขาไม่เป็นสิวอุดตันค่ะถือว่าใช้ดีเลยทีเดียวนะคะขนาดก็50 ml นะคะเมื่อกี้ว่าคุ้มมากแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไม่เป็นถืออุดตันแน่นอนค่ะอีกตัวนะคะที่เพิ่งได้มานะคะก็คือของ Eucerin ค่ะตัวนี้นะคะเขาเขียนเลยว่าเป็น Sun Dry Touch Serum Control 60 บวกซึ่งคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นกระหรือเป็นฝ้านะคะใช้ SPF น้อยๆอ่ะไม่ได้คือ SPF 60เนี่ยเขาจะมีขายในโรงพยาบาลเท่านั้นนะเพราะเรารู้ไหมไม่รู้เลยค่ะคือไม่รู้รายละเอียดในเชิงลึกแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามีขายในโรงพยาบาลในฉันก็หวดมันเลยค่ะในโรงพยาบาลราคาก็ไม่แรงนะคะประมาณ1,000 นิดๆมิวกี้ลองใช้มาประมาณจะอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เกิดสิวอุดตันนะคะรู้สึกแฮปปี้มากตัวนี้คือชอบต่อมานะคะคุณแม่มิวกี้มีสิวหรือเปล่า
าสิวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่ทุกคนจะต้องมีมิลกี้เนี่ยทุกเดือนต้องมีจากประจำเดือนนะคะหรือว่าช่วงไหนที่ใส่แมสหนักๆคือแบบเหมือนใส่แมสยาวๆทั้งวันอะสิวก็จะมาละบริเวณด้านนี้นะคะก็จะมีสิวแล้วแต่ไม่ได้สิวขึ้นจากการใช้สกินแคร์นะต้องแยกนะทุกคนก็ควรที่จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับสิวติดต่อเครื่องแป้งไว้ด้วยเพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นอะบางคนแกะไม่เป็นแต่อย่างฉันอะฉันเซียนเพราะว่าฉันแบบมีอุปกรณ์ด้านนี้เป็นหัวที่เอาไว้จิ้มสกิดสิวส่วนด้านนี้นะคะคือเป็นตัวกด 3-4 ปีที่แล้วอะฉันใช้นิ้วเขี่ยแล้วก็เล็บจิ้มเธอหน้าฉันก็จะเป็นแผลแต่ทุกวันนี้มิลกี้พยายามไม่เคยมีปัญหาเรานั้นเพราะว่าดิฉันทำด้วยตัวดิฉันเองนอกเสียจ้าเป็นสิวที่แบบหนองสิวบวมฉันถึงจะไปพึ่งคลินิกให้เขาช่วยฉีดให้หน่อยแต่ไม้เนี้ยมันคือไม้อัศจรรย์อันนี้มันชื่อว่า SEMBM นะคะจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนอะแต่ว่าซื้อในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็หลังจากที่เรากดแล้วนะคะแล้วเราบีบแล้วนะคะเพื่อนๆมิลกี้จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะของดร.เดนนิสกอร์สนะคะมิลกี้อะซื้อจากเซฟอร่านะคะปังมากเวลาที่เราทายาสิวค่ะเพื่อนๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันของมิลกี้เนี่ยสมมตินะคะว่าเป็น2จุดตรงนี้แล้วฉันเกิดแบบถลำทาเยอะอีตัวที่มันเป็นสิวอุดตันอะเธอมันจะปวดขึ้นมาของฉันเป็นฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นไหมแต่ของมิลกี้อะเป็นฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นสิวแล้วกดแล้วอย่างเงี้ยให้กดแล้วจิ้มแค่ตรงที่เป็นสิวอย่าไปทาลามอันนี้แนะนำเลยนะคะไปหาซื้อเลยเพราะว่าดีมากใช้แล้วสิวแห้งจริงๆคือแห้งกริบเลยบางตัวใช้แล้วหน้าแห้งด้วยแต่ตัวนี้คือไม่เป็นค่ะราคานะคะอยู่ที่1,350บาทค่ะอันนี้ที่ยังพูดไม่หมดนะคะเพื่อนๆคะแต่จะแนะนำตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบทาคอทาใจสำหรับคอตอนจริงนะไม่ค่อยได้ทาหรอกเวลาเราทาสกินแคร์เธอเวลามันทาเราก็แบบลงมาที่คออยู่แล้วไงแต่อันนี้มันแบบชุ่มฉ่ำเวลามากของลาแมร์ตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือราคา13,000ประมาณนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราทุกคนอะค่ะเจอกับสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือแฮนด์ครีมค่ะดิฉันมีเยอะมากอันนี้ของซูซานเน่นะคะเพื่อนๆค่ะตัวเนี้ยสกินแลบส่งมาให้จะบอกว่ามันดีมากแล้วก็มันหอมมากเธอแล้วมันมีความเข้มข้นแบบสูงมากคือทาไปแล้วมันแบบมือนุ่มเลยนะคะเพื่อนๆนุ่มแล้วก็หอมมากนะคะบางตัวมันทาไปแล้วมันแบบเหมือนเนื้อมันไม่ติดมือค่ะแต่อันเนี้ยคือมันติดมือมันปังอ่ะเธอมันต้องมีจริงๆนะเธอลองนึกดูสิแอลกอฮอล์ฉีดลงไปฟุดๆอ่ะเธอก็จะต้องแบบมีนะนี่ฉันยังมีตรงนั้นอยู่เลยฉันเพิ่งซื้อมาของชาแนลไม่ได้แกะเลยเธอหยิบมาสิอันนี้ไม่ของชาแนลค่ะเพิ่งซื้อมาแต่แกะเลยละกันนางมาในรูปทรงไข่ตอนนั้นฉันไปต่างประเทศสามีพาไปดูบอลที่อิตาลีฉันก็นั่งบิดไม่ออกทีว่ามันหนาวก็หนาวอยากจะทามือฝรั่งพ่อลูกสองคนข้างๆธุรกิจฉันให้ช่วยไหมมึงก็ได้อ่ะช่วยหน่อยเขาบอกนี่มันแค่ดีบอกว่าอย่างนี้ก็คือขึ้นแล้วอันนี้ก็คือดีนะคะตัวแรกที่เมื่อกี้ใช้เป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆแต่เขาบอกว่าสูตรสีดำเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นแต่หอมมากเลยนะหอมแบบแพงราคานะคะ 2,500 บาทแต่ที่ชอบนะคะคือเพื่อนๆค่ะเวลาที่เราเอาใส่กระเป๋าแพงๆอ่ะมันไม่ต้องมีโดนขูดโดนข่วนเดี๋ยวเล่าให้ฟังฉันมีเยอะมากนะเธอเห็นฉันอย่างเงี้ยนี่ค่ะตัวนี้นะคะของ By Rido นะคะเพื่อนๆค่ะคือตัวนี้ก็ดีเหมือนกันมีความเข้มข้นมากชอบเนื้อมากๆแล้วก็ชอบกลิ่นมากๆเลยนะคะคือกลิ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตามน้ำหอมที่เราชอบเลยนะคะของ By Rido ตอนแรกดิฉันก็ไปเดินวนหาหน้ามากเพราะว่ามิกกี้ค่ะไม่ชอบแพคเกจจิ้งตรงนี้นะคะที่มันเป็นขอบแบบนี้คือเวลาเราใช้กระเป๋าแพงๆอ่ะนะเพื่อนๆเราก็กลัวว่าน้องตรงเนี้ยเขาจะไปขูดกับหนังกระเป๋าแต่ถ้าเวลาใช้กระเป๋ารวยๆแบบเนี้ยคือใส่ตบลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้แอร์มงแอร์เมสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมิลกี้ก็จะใช้ตัวนี้มันไม่มีความคมๆบาดกระเป๋าจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกถ้ากระเป๋าใหญ่ขนาดเนี้ยใส่ลงไปมันก็ได้นี่ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะราคาตัวนี้ของ Bridal นะคะ 1,690 บาทค่ะส่วนซูซานเน่ตัวนี้นะคะ 1,666 บาทค่ะต่อมานะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่แพงง่ายดีกว่าถ้าคนที่แพงง่ายมิลกี้ก็แนะนำตัวนี้นะคะเป็น Omega Shooting Creamนะคะจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยนะคะซื้อมาทาหน้าให้ลูกแล้วคือมันจะมีบางช่วงเนาะที่เราแบบหน้าแพ้เป็นผื่นหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ตัวนี้ค่ะดีมากก็จะมีขายเฉพาะในโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้มีขายข้างนอกหรือยังนะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้นะคะสำหรับลูกๆหรือว่าคนที่หน้าชอบเป็นผื่นชอบแพ้ตัวนี้ก็คือแนะนำเลยค่ะว่าดีมากๆค่ะราคาดีด้วยนะคะ950บาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาขอพูดหน่อยว่าซึ้งมากขวดสวยมากแพคเกจจิ้งดีมากของ Credapol นะคะกลุ่มนี้นะคะที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเป็นกลุ่มสำหรับคลีนซิ่งหน้าค่ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะเพื่อนๆตัวนี้ใช้ง่ายมากก็คือบีบใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดหน้าได้เลยค่ะความ Credapol เนาะก็รู้อยู่แล้วว่าเวอร์วังอลังนี้เป๊ะปังอลังการอยู่แล้วค่ะราคาประมาณ 2,300 กว่าบาทนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูตัวนี้ก็คือดีค่ะต่อมาก็คือเป็นตัวนี้นะคะมิลกี้เนี่ยเป็นคนที่ติด
เมคอัพคลีนซิ่งมากจะบอกให้ว่าอ่ะเดี๋ยวขอฉันเลื่อนโต๊ะหน่อยหยิบให้ดูมีเยอะมากต่อตัวนี้จะเป็นของ Sephora นะคะคือใช้ Sephora ประจำแล้วก็ Kenapo ตัวนี้นะคะก็คือได้มาพร้อมเซตคลีนซิ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็อยากจะบอกว่ามันดีมากแผ่นหนาแผ่นใหญ่แผ่นนุ่มค่ะปังมากค่ะตัวนี้นะคะ 1,566 บาทนะคะเป็นเมสกินแคร์ปุ๊บและยังไม่แต่งหน้านะเอาหน้าสดก่อนหน้าสดสิ่งที่ฉันจะทำก็คือฉันจะต้องใช้แป้งนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือเป็นแป้งของ The History of Pooh ค่ะเพื่อนๆเลิศมากตอนที่ฉันรีวิวว่าแป้ง 25,000 เธอจะบอกเลยนะว่าเนื้อนางอ่ะเป็นแบบประกายเพชรประกายใจในนี้มีมุกมีเพชรมีทองคำมันหอมและดีมากฉันใช้มานานมากเลยนะแล้วแป้งนี่คือนุ่มมากแล้วถ้าเวน่าสดต่อไปอยากจะแนะนำตัวนี้เหลือเกินแต่เมืองไทยมันไม่มีขายฉันไม่กล้าใช้หมดหล่อนดูดิมันจะหมดอยู่แล้วฉันไม่กล้าใช้อันเนี้ยมิวกี้ซื้อมาจากนอร์เวย์นะคะเพื่อนๆเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะมันจะมีลิปมันหลายแบบนะคะมันจะมีลิปมันที่เวลาหล่อนใช้แล้วปากหล่อนเนี่ยมันเลยนะแต่สักพักนึงจะลอกเป็นแผ่นๆที่บอกว่าลิปเปลี่ยนสีตัวเนี้ยหล่อนไม่เป็นแล้วสีสวยมากขออนุญาตไม่ใช้ได้ไหมใช้นิดนึงให้เห็นนิดนึงสีแบบเป็นสีที่สวยมากเลยอะค่ะเพื่อนๆแล้วคือสามารถออกจากบ้านได้เลยหน้าสดแล้วมันดูเหมือนแบบปากเราเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยลดมากอันนี้ซื้อที่นอร์เวย์ใครที่อยู่นอร์เวย์นะคะช่วยมิกกี้ได้คอมเมนต์หน่อยนะคะซื้อให้หน่อยเธออยากได้มากเดี๋ยวมาเก็บตังค์ก็ได้เก็บบวกเพิ่มก็ได้ยอมเพราะมันดีจริงๆของอะไรอะอลิซาเบธอาร์เดนแต่ว่าเราก็เจอตัวตายตัวแทนได้นะคะตัวนี้นะคะไม่แพ้เลยค่ะทอมฟอร์ดตัวนี้ค่ะลิปทองคำทองใจเห็นไหมเธอเห็นแบบเนี้ยแท่งใสอย่างเงี้ยแต่พอเราทาออกมานะจ๊ะน้องจะเป็นสีสมพลตัวนี้น่าจะประมาณ 2,200 บาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้ดีมากแล้วก็ดูแพคเกจจิ้งก็คือดูแพงและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลิปสติก MKY Beauty ที่ฉันคือใช้อยู่จริงๆสีที่ชอบมากๆก็จะเป็น Pheromone นะคะกับ So Classic แล้วก็ Milky Lip นะคะเป็น3สีที่รอดตายทั้งหน้าสดคือพูดเลยว่าเป็นลิปที่ดีที่สุดและที่ฉันยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังต้องตอบเรื่องสีลิปอยู่นะคะว่าใช้ลิปของอะไรนะคะคำตอบเดียวเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าไม่เชื่อคุณถามช่างแต่งหน้าที่เคยมาเสกหน้าให้ดิฉันได้ทุกคนจะรู้ว่าดิฉันจะใช้แต่ลิป MKY Beauty ก็คือจะมีช่วงที่เราแบบเผลอนั่งอ่านไลน์หรือแบบคุยงานเนี้ยค่ะช่างเขาก็อาจจะแบบเติมของอันอื่นให้บ้างนะคือไม่ได้แบบบุ๋ยหยีใช้ไม่ได้นะคะคือใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดช่างที่แต่งกันประจำจะรู้ว่ามิวกี้ใช้ MKY Beauty ตลอดแรงบันดาลใจนะคะของการทำ MKY คือเป็นคนชอบทาลิปแมตต์มากแต่เป็นคนปากแห้งฉะนั้นลิปตัวนี้ก็คือปากคุณจะไม่เป็นขุยแน่นอนมีคนชอบถามจูบหลุดไหมต้องถามว่าจูบยังไงจูบเบอร์ไหนและจูบอะไรถ้ามันดูดดื่มเยอะมันจะโดนกินไปบ้างแต่ถ้าเราแบบจุ๊บกันคิสพอแบบนุ่มนวลมันก็ไม่หลุดหล่อนถ้ากินน้ำกินอะไรก็ไม่หลุดนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือแบบเป็นเฟเวอร์ตในดวงใจแล้วก็มีอยู่ในกระเป๋าทุกใบจริงๆฉลาดมากอ่ะขออีกหนึ่งอย่างที่จะต้องห้ามลืมนะคะก็คือที่ปัดคิ้วของ Benefit ค่ะเพื่อนๆค่ะปัดปุ๊บก็คือตั้งชูชันเวลาที่เราตื่นนอนอ่ะคิ้วเรามันจะไม่เป็นทางหรือว่าบางทีที่เราล้างหน้าคิ้วเรามันจะแบบไปเรื่อยอ่ะไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าเราจะไม่แต่งหน้านะเราควรจะปัดคิ้วขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทำให้ปากเรามีสีซะหน่อยนะคะเพื่อที่จะออกจากบ้านได้อย่างแฮปปี้มีความสุขค่ะราคาดีด้วย 1,120 บาทใช้ได้ยาวนานมากต่อมาที่แบบตำนานใครๆก็ต้องถามไปไหนไปใครเจอต้องถามว่าแม่เซวีอัลหมื่นจริงหรือเปล่านะคะคำตอบคืออะไรเอจริงค่ะตัวนี้นะคะเป็นของฟิลิปบีนะคะฟิลิปบีเนี่ยเขาก็จะโด่งดังในเรื่องของเส้นผมหวีตัวนี้คือประทับจิตประทับใจมากๆนะคะกับหวี 10,000 บาทเขาบอกว่าขนนะทำมาจากหนังหมูสังเคราะห์นะคะคือจะลดอาการสถิตของไฟฟ้าคือสถิตของไฟฟ้าคืออะไรเธอเคยเห็นมาที่อยู่ดีผมมันจะเด้งขึ้นมาฟูดแล้วเขาบอกว่ามันจะลำเลียงน้ำมันจากโคนผมไปจนถึงปลายผมอย่างเงี้ยช่วยนวดบำรุงรากผมเอ่ยใดฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้คือผมเวลาที่พันเนี่ยหวีคือรู้เลยว่ามันไม่เจ็บนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาหวีเนี่ยผมมันแบบเรียบจริงๆอ่ะด้ามที่จับตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นแฮนด์เมดทุกอันเอ่ยใดคือดีตอนที่เราซื้ออ่ะมัน 10,000 นะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบมีราคาลดเหลืออะไรนะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะเบียร์เฟลขายอยู่ค่ะหมดเมคอัพหน่อยไหมคะแม่วันนี้จะบอกว่าถ้าหมดเมคอัพอะคิดว่าตอนนี้น่าจะหลายชั่วโมงโหมดเมคอัพมันมีอีกเยอะมากแล้วฉันก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยสำหรับเป็นแป้งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มาหลายคนต้องเข้าใจว่าแม่มิกกี้ตลับแป้งมันต้องอลังการแน่ๆของแม่คือมิกกี้เป็นคนที่ชอบใช้แป้งที่ผสมรองพื้นมากๆเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบมาซับหน้าระหว่างวันคือไม่ชอบหน้าย้ายหยาบบ๋าสิ่งที่ใช้ช่างแต่งหน้าขอฉันทุกคนนะฉันยังไม่ให้เอาไว้เดี๋ยวบอกกัน
คลิปหน้าถ้าคลิปนี้คนกดไลค์กดแชร์ไม่ต่ำกว่า300แชร์เดี๋ยวจะมาเปิดโต๊ะใหม่อีกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งหน้าก็ขอเป็นในหมวดของเมคอัพแล้วกันนะคะถ้าใครอยากรู้ของดีการรีวิวของมิวกี้เนี่ยคือบอกเลยว่าไม่ได้เน้นที่ราคาค่ะเพื่อนๆค่ะเน้นที่ของดีจริงๆค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวเมคอัพนะคะของมิวกี้แบบเต็มๆจุกๆนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้มิวกี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ